ใครว่าลุงตู่นายกรัฐมนตรีกับลุงป้อมรองนายกรัฐมนตรีพี่ใหญ่3พี่น้องบุรพาพยัคฆ์จูบปากกันไม่มีทางเดินแยกจากกันเพราะต้องพึ่งซึ่งกันและกันแต่ลึกๆแล้วมันซ่อนความขัดแย้งไม่ลงให้กันเพียงแค่ต่างเก็บอาการเท่านั้นล่าสุดเมื่อลุงตู่ออกมาประกาศจะปรับครม.ให้เร็วที่สุดไม่มีแรงกดดันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองยังไม่ทันสิ้นเสียงของลุงตู่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐกว่า100คนสวนกลับทันทีการปรับครม.ครั้งนี้ขอให้ยึดตามมติพรรคที่มีลุงป้อมพี่ใหญ่ของลุงตู่นั่งเป็นหัวหน้าพรรคเรื่องแบบนี้ถ้าลุงป้อมผู้มีส.ส.เป็นฐานใหญ่มีทุนทรัพย์อยู่ในมือสามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับรัฐบาลไม่ไฟเขียวให้ไม่มีทางที่ส.ส.เหล่านี้จะออกมาสวนกับคำประกาศของลุงตู่อย่างแน่นอนเท่ากับไม่ยอมให้ลุงตู่ใช้อำนาจตามอำเภอใจเหมือนที่ผ่านมาเอาคนนอกมาแบ่งเค้กเก้าอี้เสนาบดีนับประสาอะไรกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นที่จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขอเข้ามาแย่งเก้าอี้ที่มีอย่างจำกัดการปรับครม.ทุกรัฐบาลที่ผ่านมามักจะมีคลื่นใต้น้ำหากนายกรัฐมนตรีประสานผลประโยชน์ไม่ลงตัวครม.ถึงกับล้มพังลงได้รัฐบาลทุกชุดฝ่ายค้านจะแข็งแกร่งอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อมูลดีขนาดไหนก็ไม่มีใครมาล้มรัฐบาลได้หากผลประโยชน์ยังคุยกันลงตัวยกเว้นรัฐบาลจะล้มกันเองแบบที่เรียกว่าสนิมเนื้อในตนชัดเลยสิงเชิงดอย